สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะมาทำสูตรไล่เพี้ยไล่มดแมลงต่างๆนะคะปลอดภัยไล่สารพิษเนาะวันนี้แม่วีก็จะมีนี่ค่ะใบสะเดานะคะสามารถไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงต่างๆได้นะคะใบยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำขี้เถ้าถ่านนะคะเราจะแช่ไว้1คืนนะคะเราก็จะมาทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาสับนี่ค่ะใบสะเดานะคะเอาใบสะเดาแก่นะคะคุณผู้ชมนั้นเราก็สับใบยูคานะคะแล้วเราก็นำเอาไปต้มนะคะระหว่างที่เรารอต้มใบสะเดาและใบยูคาลิปตัสอยู่นะคะเราก็มากรองเอาน้ำขี้เถ้าเลยค่ะกรองเอาแต่น้ำใสๆนะคะเมื่อเราต้มแล้วนะคะแล้วเย็นแล้วนะคะเราก็กรองเลยค่ะตัวน้ำนะคะเราก็คนผสมกันเลยนะคะในใบยูคาลิปตัสนะคะเวลาเราไปต้มแล้วเรามันก็จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นออกมาช่วยไล่พวกแมลงพวกเพี้ยพวกยุงได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะนำไปฉีดพ่นนะคะหรือรดต้นไม้นะคะเราจะใช้ค่ะ2แก้วนะคะต่อน้ำ20ลิตรนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้ฉีดพ่นนะคะหรือว่ารดลงในแปลงผักนะคะก็จะช่วยขับไล่เพี้ยพวกแมลงพวกมดต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะตักใส่คุกกี้นะคะเพื่อแบ่งไปใช้นะคะจะใส่คุกกี้ฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือจะเอาไปรดตามแปลงผักตามต้นไม้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมจะช่วยขับไล่พวกแมลงพวกเพี้ยพวกมดต่างๆได้เช่นกันนะคะใบมึงรักนะคะต้นมะนาวนะคะใบหยิกใบงอนะคะฉีดเลยค่ะต้นพริกก็ฉีดได้นะคะคุณผู้ชมพวกพืชผักสวนครัวนะคะฉีดได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะฉีดเลยนะคะใบด่างใบไม่สมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเพี้ยพวกนี้นะคะฉีดเลยค่ะ
นี่นะคะมดนะคะคุณผู้ชมมดเลยค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ